โอ้โหทุกคนคือตอนนี้นะครับให้ดูไอดอลไฟอยู่นะครับตอนนี้ไอดอลไฟซีซั่น3แล้วซึ่งทุกคนรู้ว่าซีซั่น1เนี่ยได้มีลูกพี่ของเรานะครับลงนั่นก็คือพี่ยูไดซีซั่น1เนี่ยคือพี่ยูไดลงนะครับแล้วแบบพี่แบบคือพี่อยากลงพี่หาโอกาสลงมานานมากนะครับแต่แบบคือแบบว่าคู่เด็กอ่ะมันน้อยนะครับแต่ว่าพี่ก็แบบตอนนี้พี่ก็หาคนลงอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะมีใครสนใจอยากต่อยกับพี่หรือเปล่าถ้าทุกคนดูคลิปแล้วอยากให้ใครมาต่อยกับพี่ในไอดอลไฟขอคนที่ส่วนสูงพอดีน้ำหนักพอดีนะครับพี่สูงประมาณ168น้ำหนักอยู่ที่45นะครับประมาณนี้ทุกคนคอมเมนต์มาว่าใครเหมาะที่จะต่อยกับพี่แต่พี่เท่าที่สืบมานะชิโร่เนี่ยสูงพอๆกับพี่เลยนะครับแต่น้ำหนักเนี่ยเยอะกว่ากูจะต่อยกับชิโร่นี่แหละถ้าชิโร่ดูคลิปนี้อยู่เจอพี่ได้พี่จะแสดงให้ดูว่ามวยที่แท้จริงไงเอานาฬิกาหลุดไอ้ไก่พี่แสดงให้ดูว่ามวยที่แท้จริงเขาต่อยกันยังไงนะครับคือที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือแบบเด็กน้อยต่อยกันแบบกระยักกระยักดูพี่กดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์ทั้งน้องไม่กดมึงเจอกูต่อยแน่กูทำเพื่ออะไรนี่เอาเป็นว่าตัดออกนะครับคนตัดต่อตะกี้นี่ตัดออกนะครับถือว่าหุยผลยางเอามาเพื่อตะกี้ก็ถือว่าตัดออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเด็กจะหมดความนับถือพี่ไงเดี๋ยวจะบอกว่าพี่สันแม่งปัญญาอ่อนว่ะแต่พี่หาคู่ชกแต่ที่บอกว่าหาคู่ชกนี่คือพี่พูดจริงนะครับน้องๆสนใจจะต่อยกับพี่ก็ได้นะแต่พี่ขอเป็นแบบยูทูบเบอร์นะครับพี่จะได้ต่อยแบบว่ามันจะได้แบบคือจะได้ต่อยกันตรงไหนอะไรเงี้ยขอเป็นพวกแบบสายบ็อกฟุตอะไรเงี้ยพี่จะล้มแม่งเพราะพี่จะเป็นโน1ถ้าคนเข้าใจแล้วก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครบ์กดแชร์ให้พี่ด้วยในคลิปนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องการต่อยนั่นหรอพี่บอกเลยว่าถ้านึกถึงการต่อยผลปีศาจแรกที่พี่คิดถึงก็คือผลสั้นหรือว่าผลกุละนั่นเองใช่ผลกุละปะวะกูจำไม่ได้แต่เอาง่ายก็คือผลสั้นนะครับเป็นผลของหนวดขาวกูนึกชื่อตั้งนานนี่นึกเป็นชาติเลยแค่หนวดขาวเป็นผลของหนวดขาวนะครับและนั่นว่าหนวดขาวเป็นก็คือเป็นตัวละครที่หลายคนชอบนะครับรวมไปถึงพี่ก็ชอบมันทุกคนเห็นไหมมันเป็นรูปหมัดไงเรามาดูว่ามันจะแรงหรือเปล่าตอนนี้โอ้ยเฮ้ยมันปิงจังวะอย่าเล่นกับผลนี้ผลพ่อมึงเข้าใจไหมฮะเตะล็อกสวยทุ่มอีกกูมานี่ไงอุ้ยกองสุดดุดโอ้ยปิงอ่ะถ้าไม่ปิงตะกี้น่าจะตายนะครับแม่งปิงเฉยๆหรอกโอ้โหป้องเอาชิบหายแล้วกูนี่ไงเซิร์ฟมันปิงจัดเลยโอ้ยเอาโอ้จริงๆถ้าเซิร์ฟไม่ปิงพี่น่าจะตบมันได้นะครับเซิร์ฟมันปิงเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ยไก่เอ้ยทุกคนดูเนี่ยปิงตั้งร้อยกว่าแม่งมันเล่นไม่สนุกเลยมึงจะปิงทำไมวะก็แค่ผลมังกรผลเนี่ยมังกรมันสู้ผลหนอนขาไม่ได้หรอกแม่งพี่ละท้อว่ะแล้วมันชนะกูมันก็ไม่เล่นกับพี่เลยนะมึงไม่ปิงเลยวะมึงเล่นเน็ตอะไรกันนี่โอ้เอาไอสัตว์เซิร์ฟแม่งโคตรปิงอ่ะแม่งปิง 3-400 อ่ะตายไอ้ไก่เป็นไงโมจิมึงจะสู้ผลนี้ได้ไงล่ะครับไอ้โง่ตัดแทบไม่เหลือช่วงนี้โอ้ยทุกคนดูเซิร์ฟมันปิงหนักจนที่แบบจนโอ้ขึ้นยังค้างอ่ะเห็นปะขึ้นทะเลยังค้างอ่ะครับคิดเอาว่าปิงแค่ไหนพี่เปลี่ยนหมัดดีกว่าหมัดนี้ดีกว่าหมัดโกงดีซึ่งว่าเอาก้อนที่มันได้สู้ไก่ตัวไหนไม่ค่อยได้เลยนะครับแล้วแบบคนส่วนมากเนี่ยคือเล่นเผ่าแบบเผ่าโกงๆอ่ะคือมันเล่นเผ่าไซบอร์กกันนะพี่ก็ไม่รู้ว่าเล่นไปเพื่ออะไรนะย้ายเซิร์ฟด้วยเซิร์ฟปิงแม่งเล่นไม่มันเลยโอเคพี่มาละหวังว่าเซิร์ฟนี้จะไม่ปิงเฮ้ยปิง89โคตรตึงได้อยู่ปิงเท่านี้พี่จะไล่ตบไก่ไม่ใช่ตบไก่สิเรียกว่าตบโปป่ะนี่มันโปว่ะทุกคนเซิร์ฟนี้มีโปว่ะกูย้ายดีกว่าคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่ะเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บโอเคนะต่อเฮ้ยใครเนี่ย RIPแม่มเกมมิ่งไม่ใช่ละไอ้เหี้ยชื่ออะไรวะนี่ IP แม่มไม่ใช่แม่มสิโอ้กูจะไปแม่มอย่างเดียวเลยโทรมา Let's go bro ยังโอ้ยปิงทำไมล่ะครับปิงไม่ใช่ปัญหาสินี่ไงโดนโอ้โหเต้นนะพี่ไปเย็นก่อนโอ้พี่ก็ตึงเกินมึงต้องเจอกูไปไหนละอ้าวเหี้ยมันขึ้นข้างบนเอาหาย
อ๋อลงข้างล่างเอ้ยนี่ขึ้นมาแล้วก็มา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 มา2 2เด้ง3โดนขึ้นอีกกลัวตายอย่างงี้ตายปะไม่ไม่ตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงยังไงก็ไม่รอดครับจังหวะนี้เปิดไฮคิยังไงก็ไม่รอดพี่ก็นึกว่าจะตึงไอ้เหี้ยผมทิ่มตาคือจริงพี่ก็นึกว่าจะเก่งกว่านี้นะครับแต่ไม่เท่าไหร่นี่ว่าบอกละตอนนี้พี่เหมาะกับลงไอดอลไฟหรือยังครับกูว่าไม่น่าจะลงไอดอลไฟละกูเอาไปสีธัญญาก่อนตอนนี้น่าจะบ้าแล้วนะครับดูทรง น่าจะบ้าละตอนนี้สติเริ่มแตกโอ้ยลืมอัดมาครึ่งคลิปลืมได้ไงทุกคนอย่าลืมนะครับตอนนี้สกายตาลซันคงเติมสต็อกเป็นที่เรียบร้อยฝาก FC และทุกคนไปอุดหนุนด้วยในเรื่องนี้จะลดราคาครึ่งนึงเลยนะครับแล้วพี่จะใช้ราคานี้ยาวๆคือจะลดแล้วนะครับจะไม่ขายราคานี้แล้วรู้สึกว่ามันแพงเกินไปนะครับแล้วฝากไปอุดหนุนด้วยลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างเลยจ้าคุณมาได้เวลาแก้แค้นดึงโอ้ยเฮ้ยมันหลบได้ตึงไปเปล่าไปไหนหรอเอ้ามันหนีมันหนีได้อืมบางอาจหนีบางอาจหนีอุ้ยโดนโดนทุกดอกอุ้ยมาไอ้เหี้ยนี่อันนี้โดนครับพี่พยายามสกิลให้แม่นๆแล้วนะแต่มันไม่โดนได้ไงนี่เราต้องอยู่ด้านล่างไงพอขึ้นซึนามิมันก็แรงเอาเรื่องอยู โดนกูอีกมวนกลับมาครับจังหวะนี้ยังไงแม่งเอ้ยมึงก็อุตส่าห์หนีกูทันน้อยไก่นี่ไงตายอย่าเข้าใกล้พี่ถ้าไม่อยากโดนเขาเรียกว่านะหมัดสถานพิภพโอ้โหนี่กูไปเรียกเซี่ยหลินยี่ได้ไงนี่คือมันควรจะอยู่ไอ้ต้องไฟควรอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าใครเหมาะที่จะต่อยกับพี่ระหว่างชิโร่อันนี้หนึ่งชายแล้วพี่ยกขึ้นมาชิโร่เจอกูแน่ถ้าชิโร่ดูคลิปนี้อยู่นะครับพี่ทานลงไอ้ต้องไฟซีซั่น4เจอกันกูจะอยู่ถึงไม่ดีชั้น4นี่น่าจะตายหาก่อนแต่ต้นปีนะครับอุ้ยไอ้นี่มาแก้แค้นปากแซบอย่างงี้คือน่าจะตายหาก่อนเอ้ามันบั๊กลงข้างล่างอีกแล้วโอ้ยขึ้นได้ยังนี่เอามาขึ้นมาพี่ช่วยเอ้าบั๊กลงข้างล่างเพื่ออะไรวะมันไม่ได้บั๊กหรอกจริงอ่ะแม่งหนีพี่ขึ้นข้างล่างเว้ยไอ้แก่กลัวตายตกน้ําตายดูจากทรงแล้วเอ้าตายเอ้าตายครับทุกคนเอ้าเอ้ยมีตัวใหม่มาโอ้ตัวใหม่ก็อยู่ฝั่งมารินฝั่งเดียวกันไปเปลี่ยนฝั่งเดี๋ยวพี่จะสอนให้รู้ซันคงตัวจริงปะครับตัวจริงดิโหรอขนาดนี้ไม่น่าไม่มีตัวปลอมละเอ้ยอย่าลาดครับมึงก็มีปัญญา100โง่เขาบวกกับกูอยู่ฮัลโหลไอ้สัตว์เฮ้ยมึงก็แรงจังวะโอ้ยปิงเอ้าซันคงโดนลาดเออพี่โดนไก่สายฟ้าลาดเลยครับมันลาดทำไมอ่ะพี่จะได้1คิวอยู่แล้วอย่างนี้แหละพี่ระเบื่อฝั่งมารีนเว้ยแม่งโดนลาดบ่อยอ่ะพวกโง่ๆฝั่งมารีนมาลาดกันเองอ่ะครับพี่ระเบื่อมากเลยอ่ะมันจะลาดเพื่อไปลาดไปเปลี่ยนฝั่งไปมึงจะยืนแอคเพื่อให้เวนเจอกู
พี่จะเปลี่ยนฝั่งโจรมาฆ่ามันอ่ะฮะมาครับจังหวะนี้กูได้ถือกำเนิดจุติใหม่เรียบร้อยตายเป็นไงหลายสัตว์ทำทรงห้าวสกูหรอพี่ชอบตัวพวกแบบกดคีย์บอร์ดได้เลยแบบแซบเขาเรียกว่าสแปมสกิลนี้พี่ยังชอบนี่มินี่มินี่บายบายกระจอกจริงฮัลโหลนึกว่าจะตึงกว่านี้ครับทำทรงสแปมสกิลใส่พี่คือไม่จำเป็นต้องกดเร็วพี่ก็ชนะน้องได้แค่พี่รู้จังหวะไอ้ซันคงมันตึงทุกเกมจริงๆว่าคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วกดซาน้องๆคิดว่าหมัดพี่เนี่ยแรงพอที่จะต่อยกับชิโร่ได้ยังนะครับกองจัดไอ้สัตว์เอ้ยคลิปนี้ที่พูดถึงชิโร่ประมาณ 4-5 รอบโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วกดแชร์ลืมกันตาซันคงนะครับก็ไม่โฟกัสอีกโง่